สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่นะคะวันนี้วันก็มานั่งทําคลิปสวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะคะปีใหม่ปีนี้นะคะปี2021นะคะปี2564เนาะทางประเทศไทยวันนี้ที่วันนั่งทําคลิปนะคะเป็นวันที่31ธันวาคมนะคะ2563นะคะแต่ว่าทางเมืองไทยเราก็จะเป็นวันที่1มกราคม2564แล้วนะคะก็วันนี้ก็ขอให้ปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกครอบครัวนะคะทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่ต่างประเทศนะคะทุกๆที่นะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายนะคะที่แข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยนะคะแล้วก็เฮงๆรวยๆมีเงินทองไหลมาเทมานะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนานะคะแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะในปีใหม่ปีนี้นะคะแล้วก็ปีต่อๆไปด้วยนะคะก็วันนี้ก็มันก็มานั่งทําคลิปสวัสดีปีใหม่นะคะแล้วก็มาคุยอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าวันก็อยู่บ้านคนเดียวนะแฟนมันยังไม่กลับมาวันไปทํางานวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ทํางานนะคะโอ้ยวันกลัวเลยตอนนี้นะคะปกติมันจะไม่คิดว่าที่ทํางานมันน่าจะปลอดภัยที่สุดนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเพื่อนวันที่ทํางานนะคะ3คนนะคะป่วยนะคะก็ติดโพซิทีฟไปแล้วนะคะก็ต้องกักตัวนะคะแล้วก็คนทํางานก็ไม่พอนะคะแต่ว่าวันจะได้วันหยุดแล้วนะคะก็คือเป็นวันพุธกับวันอาทิตย์เนาะก็ไม่ต้องทำงานทุกวันแล้วนะคะก็เขาจะหาคนที่ไปทำให้ตอนในวันที่เราหยุดนะคะก็ดีค่ะมันจะได้พักผ่อนบางทีทำงานเยอะไปมันจะทำให้ร่างกายเราอ่อนแอนะคะอาจจะติดเชื้อได้ง่ายอะไรประมาณนี้นะคะก็อีกอย่างนึงนะคะที่ทำงานวันตอนนี้นะคะตึกอีกตึกหนึ่งนะคะมีคนติดเชื้อเป็น positive นี่12คนนะคะซึ่งวันนะกลัวมากเพราะว่าตอนก่อนที่วันจะทำงานวันสุดท้ายที่วันจะขอหยุดนะคะเมื่อวันจันทร์อังคารพุธที่แล้วนะคะวันก็ยังไปตึกนั้นอยู่นะคะแล้วก็ขอหยุดนะคะก็พอเจ้านายส่งไม่เสร็จมาบอกว่าโอเคมีคนติด12คนเป็นโพซิทีฟมันก็รู้สึกว่าฉันจะติดไหมเนี่ยนะคะแต่ว่ามันตรวจโควิดทุกอาทิตย์นะคะแต่ว่าผลอาทิตย์ที่วันอาทิตย์ที่แล้วนะคะมันยังไม่ออกมานะคะก็หวังว่าคงจะไม่ติดนะคะก็เป็นอะไรที่น่ากลัวเนาะเพราะว่ามันเร็วมากเลยนะคะแล้วก็เชื้อตัวใหม่นะคะที่โควิดสายพันธุ์ใหม่นะคะที่มันอัปเกรดมานะคะมันก็เข้ามาที่อเมริกาแล้วนะตอนนี้แล้วก็ที่โคโลราโดนะคะก็มาถึงแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีมาถึง2รัฐนะคะแล้วก็มีคนตายแล้วด้วยนะคะโคโลราโดนี่ใกล้ๆกับวันนะคะวันอยู่ไวโอมิงใช่ไหมคะโคโลราโดก็ใกล้กับวันอะที่ก็เริ่มกลัวนะคะแต่ว่ามันก็มีลงชื่อว่าจะลงไปแล้วนะคะว่าจะฉีดวัคซีนนะคะก็น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าถ้าอะไรไม่ผิดพลาดนะคะ ก็พยายามจะดูแลตัวเองเยอะๆนะคะก็อย่างที่วันบอกนะทุกคนตอนนี้ต้องระมัดระวังตัวเนาะก็คุย อยู่บ้านคนเดียวก็นั่งทำวิดีโอสวัสดีปีใหม่แล้วก็คุยกับทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามาชมคลิปของวันคุยเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะทุกคนคิดว่าพูดถึงว่าเงินเยียวยาเนี่ยรอบสองเราเนี่ยเนาะ600ที่เราได้กันแล้วบางคนก็ได้แล้วนะคะเพื่อนมันก็ได้แล้วนะคะแล้วก็ของวันเองวันไม่ได้เช็คผ่านแบงค์นะคะแต่เพื่อนวันอะโทรมาบอกว่าเขาได้แล้วก็เร็วเหมือนกันนะคะวันก็ไม่น่าจะนานนะคะวันคิดว่าของวันอะได้แล้วแหละเพราะว่าไอตัวรอบแรกนะวันได้เร็วเหมือนกันนะเขาส่งมาให้เร็วเหมือนกันนะคะ ทุกคนคิดว่าไอตัวมันจะได้ไหมเงิน2,000เนี่ยหรือว่าเราจะได้แค่600เหรียญ นะคะอาจจะเป็นประธานาธิบดี
ธิบดีคนใหม่ที่จะเข้ามานะคะเราอาจจะเรียกว่าไอ้เงินเยียวยารอบที่2นี้จะเป็น600เหรียญนะคะแล้วก็อีกถ้าจะผ่านไอ้ตัว 1,400 เหรียญก็อาจจะเป็นเงินเยียวยาเป็นรอบที่3ไปอาจจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะคะเพราะตอนนี้นะคะวันดูข่าววันนี้นะคะที่เขาประชุมที่วุฒิสภากันวันนี้นะคะก็ชักชูเมอร์นะคะเขาก็ได้เสนอนะคะให้มีการโหวตนะคะเงินช่วยเหลือเพิ่มนะคะจาก600เป็น 2,000 เหรียญ นั่นนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้แต่ว่าก็ถูกปฏิเสธนะคะจากมิชมัคโคนัลนะคะเพราะว่าเขามีข้อแม้นะคะถ้าจะให้นำมีตัวนั้นมาโหวตเพื่อจะเพิ่มเงินจาก600เป็น 2,000 เนี่ยเขามีข้อแม้อยู่2ข้อนะคะที่Republican เขาบอกว่าอยากจะให้ทำก็คือต้องมีการยกเลิกนะคะที่เกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองโซเชียลมีเดียต่างๆในตอนนี้นะคะแล้วก็จะต้องให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้งนะคะซึ่งทางเนโบแคทเขาก็ไม่เห็นด้วยนะคะทั้งสองสิ่งที่ Republican เสนอมาเพราะฉะนั้นนะคะก็เงินที่ เขาพูดถึงนะคะที่จะเพิ่มให้ 2,000 นะคะตอนนี้ก็ตกไปนะคะซึ่งมิสมาคโนเนี่ยเขาก็3ครั้งแล้วนะคะที่เขาปฏิเสธนะคะก็อาทิตย์นี้ก็2ครั้งแล้วนะวันก็ทำไมเขาปฏิเสธไม่รู้นะวันก็ดูข่าวไปก็ลุ้นไปนะคะก็อยากให้ผ่านนะคะอยากให้ได้แต่เขาก็มีข้อแม้กันนะมันก็เป็นการเมืองด้วยแหละวันว่านะแต่ที่วันลุ้นก็คือที่ดูข่าวนะวันก็ชอบดูการเมืองนะคะก็ส่วนใหญ่จะลุ้นข่าวเรื่องเงินเยียวยานะคะเพราะว่าเขาจะช่วยเหลือประชาชนเขายังไงนะคะว่าเขาจะซีเรียสขนาดไหนนะคะแต่ว่ามันขานกันรวมด้วยกับพวกการเมืองในนั้นด้วยมันก็เลยแบบทำให้หลายๆอย่างมันไม่ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ก็โดนปฏิเสธไปอีกรอบนึงนะคะนี่เราก็มาลุ้นกันต่อไปนะคะว่าใครจะยอมใครก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนประธานาธิบดีใช่ไหมคะก็ไบเดนเขาก็จะมีเงินเยียวยารอบ3ที่ต่อจากอันนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าไอ้เงินเยียวยารอบที่2ก็คือตัว600ใช่ไหมที่เราเรียกกันนะคะซึ่งไอ้ตัวที่3เนี่ยอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะคะเพื่อจะเพิ่มเป็น 2,000 เหรียญนะคะก็ยังไงก็ลุ้นกันต่อไปเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับเงินยาวๆมันก็ชอบดูข่าวส่วนใหญ่ก็ดูข่าวการเมืองบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ดูตอนที่เลิกจากทำงานนะคะแล้วก็ทำกับข้าวอะไรเงี้ยก็เปิดฟังนะคะก็ลุ้นดีค่ะก็ไม่อยากเครียดมากนะคะได้ก็คือได้ก็ยังดีนะคะที่เขามีการเจรจากันพูดคุยที่จะช่วยเหลือประชาชนของเขานะแต่เงินที่เขาเอาไปช่วยต่างประเทศก็เยอะนะคะก็มีการดราม่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะคะที่วันดูข่าวนะคะก็ยังไงก็ปีใหม่นี้นะคะคลิปนี้พูดถึงมาสวัสดีปีใหม่ก็คุยเรื่องเงินเยียวยาไปเรื่อยเลยคลิปนี้ก็ขอให้นะคะทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงอย่างที่วันบอกนะคะยังไงก็สวัสดีปีใหม่นะคะแฮปปี้นิวเยียร์ทุกๆคนเลยนะคะขอให้โชคดีค่ะคลิปนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ